ดูนะต่อไปข้อที่สองการศึกษาประวัติศาสตร์มีเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเพียงเรื่องเดียวเรื่องอะไรคะหลักฐานหลักฐานมันมีคำว่าหลักฐานมันมีคำว่าความจริงกับข้อเท็จจริงความจริงก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงคือส่วนประกอบที่มาอธิบายความจริงจะอธิบายความจริงได้ก็คือหลักฐานที่เราบอกว่าเราติดต่อค้าขายกับใครใครใครนั้นไม่ใช่เรื่องสมัยนี้เขาใช้คำว่ามโนไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานต่อไปขั้นตอนสุดท้ายในการสืบค้นความเป็นมาที่เอามาส่งครูนะคะเรียบเรียงแล้วคุยแล้วไปหาหลักฐานมาแล้วว่าบ้านเราทำไมชื่อชุมชนหนองยายอึงทำไมชื่อบ่อฝ้ายมันมีวัวชื่อเจ้าฝ้ายหรือมันมีบ่อน้ำที่ต้นฝ้ายขึ้นรอบๆกันแน่เสร็จแล้วก็สรุปออกมาเรียบเรียงนำเสนอก็คืออันนี้ต่อไปตกลงข้อ3งงูนะต่อไปข้อที่4สืบค้นท้องถิ่นเอาแคบๆหน่อยที่ไหนดีที่ไหนคะกอไก่นู่นไม่ต้องไปพิพิธภัณฑ์เสร็จแห่งอะไรนะสถานแห่งชาติพระนครไม่ต้องไปถึงนู่นไปนู่นก็ไปเจอประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ระดับชาติเลยนะต่อไปหลักฐานที่เกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหลักฐานชั้นต้นหลักฐานมีกี่ชั้นมี2ชั้นเท่านั้นชั้นต้นกับชั้นรองชั้นกลางกับชั้นท้ายเนี่ยไม่มีชั้นท้ายนะเก็บไว้ให้สมมะขามต่อไปหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองคือตำนานตำนานนะตำนานมาเขียนขึ้นทีหลังเหมือนตำนานตาม่องไล่อะในสมัยที่มีตาม่องไล่ยายลำพึงเราไม่ได้เขียนไว้เราเล่าแล้วก็มีคนมาเขียนบันทึกไว้เพราะว่าตำนานมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันมันแล้วแต่คนเล่าต่อไปข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อนี้ตอบอะไรคะอะไรที่มันไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรมันไม่ได้เป็นตัวหนังสือตำนานเป็นไหมเป็นต้องเขียนน่ะพงศาวดารเคยได้ยินไหมพงศาวดารเป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับใครคะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในอดีตที่มีการบันทึกไว้เขาเรียกว่าพงศาวดารจำไว้นะบันทึกเคยดูพระราชนิพนธ์ไกลบ้านไหมบันทึกเขียนประจำวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นตัวหนังสือแถบวีดิทัศน์คือหลักฐานเนี่ยถ้าแบ่งเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นมันจะแบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองถ้าแบ่งเป็นตัวหนังสือมันก็จะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรอย่างเช่นเครื่องมืออะไรนะเครื่องมือของหินน่ะเครื่องมือหินของใครมนุษย์หินฟินสโตนน่ะหลักฐานมันไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฟินสโตนมันใช้อะไรมันใช้หินใช่เปล่ายังไม่มีตัวหนังสือไม่ได้เขียนไว้ต่อไปข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เวลาเราตรวจสอบเราทำไงตีความเปรียบเทียบวิเคราะห์ถูกไหมส่วนข้อกอควายนั้นนำมาเขียนบันทึกนั้นเป็นมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายบันทึกนำเสนอมันมี5ขั้นในวิชาประวัติศาสตร์ต่อไปข้อที่9ข้อใดไม่ควรใช้คำถามใดไม่ควรใช้ในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นข้อกอไกมันไม่ใช่เรื่องถูกไหมไม่มีใครเขาอยากบอกหรอกว่าเขาเป็นเศรษฐีถ้าเขาเป็นเศรษฐีนะแต่คนที่ไม่เป็นก็อยากจะบอกว่าเป็นเศรษฐีต่อไปอะไรเพราะเหตุใดจึงควรตรวจสอบหลักฐานก่อนนำมาใช้
กว่าจะรู้ว่าเครื่องถ้วยชามเป็นของสมัยไหนสมัยไหนเนี่ยมันต้องตรวจสอบก่อนใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดนะต่อไปเกี่ยวกับอารยธรรมจีนกับอินเดียกระดาษนำมาใช้ในวิถีชีวิตนะจากกระดาษอันนี้เอามาจากประเทศอะไรจีนต่อไปข้อ13ทำอะไรอินเดียขอไข่นุ่งโจงหรือนุ่งโจงกระเบนผัดตะเกียบน้ำมันนั้นเป็นเรื่องของคนจีนเอาพี่ไม่ตรวจเหรอคะใช้เพื่อนตรวจอ๋อเขาตรวจให้ดีจังเลยมีคนช่วยนะต่อไปข้อ14 14ข้อนี้ตอบข้อไหนคะอินเดียกับจีนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเรื่องอะไรคะเรื่องทำสงครามทศกัณฐ์ไม่เคยยกทัพมาตีเราสักหน่อยมันตีแต่ในอะไรทศกัณฐ์ยกมาแต่ในอะไรในวรรณคดีในรามเกียรติ์ถูกไหมจีนก็ไม่เคยยกมานะต่อไปข้อ15ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลด้านการปกครองของอินเดียเรามีอยู่เดิมแล้วคืออันนี้พ่อปกครองลูกคือในสมัยสุโขทัยแต่พอมาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราเปลี่ยนนะส่วนธรรมราชาก็ใช้หลักธรรมในการปกครองต่อไปข้อ16ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอารยธรรมจีนมากที่สุดกอไก่เวียดนามเราได้รับแต่เราไม่ถึงขั้นใส่ชุดใส่อะไรเหมือนเขาใช่ไหมเวียดนามเขาได้เยอะมากเพราะเขาติดกันอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ๆกันทีนี้เมื่อกี้มีคำถามว่ากีฬาที่กำลังแข่งขันอยู่เอเชียนเกมใช่ไหมมันเป็นกีฬาของคนในประเทศอะไรเอเชียทวีปเอเชียทั้งหมดมันมีประเทศอะไรบ้างที่เราฟังอ่ะมีอะไรสถานเยอะแยะไปหมดถูกไหมเออมันมีจีนด้วยแล้วมันมีอะไรอีกเกาหลีมีเวียดนามมีอยู่แล้วมีอะไรอีกอินเดียมีอะไรสถานเยอะแยะเลยอันนั้นคือทวีปเอเชียกีฬาที่แข่งกันเฉพาะคนในเอเชียเราเรียกเอเชียนเกมแต่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเรียกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน